เรามาติดตามข่าวเช้ากันต่อในช่วงนี้นะคะย้อนกลับไปจากเหตุการณ์เฮียตุ้งนะคะที่ก่อเหตุภายในบ้านพักย่านพระราม2ซึ่งทำให้รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวนะคะพร้อมปูนบำเหน็จเลื่อนเงินเดือนให้6ขั้นและขอพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกค่ะโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็กล่าวถึงกรณีพันตำรวจโทกิจชนจันยรมรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสน.ท่าข้ามถูกยิงเสียชีวิตและดาบตำรวจชัยวัฒน์อัตโสพลวัฒนาผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสน.ท่าข้ามได้รับบาดเจ็บนะคะขณะเข้าระงับเหตุชายอายุ49ปีใช้อาวุธปืนทำร้ายบุตรสาวและกักขังไว้ในบ้านพักย่านพระราม2เบื้องต้นได้สั่งการให้ดูแลสวัสดิการพิจารณาปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามระเบียบราชการอย่างเต็มที่โดยขอเลื่อนเงินเดือนให้6ขั้นขอพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อข้าราชการตำรวจและทายาทของผู้เสียชีวิตพร้อมกันนี้ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพันตำรวจโทกิจชนซึ่งนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของครอบครัวและสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะและในวันนี้เวลา 17:00 นจะมีการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติที่วัดยางสุทธารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพิธีสวดพระอภิธรรมศพถึงวันที่27กรกฎาคมและพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่29กรกฎาคมค่ะส่วนดาบตำรวจชัยวัฒน์ที่ได้รับบาดเจ็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นและจะได้ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่นอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้สั่งการให้ถอดบทเรียนและทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติจากกรณีดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีกค่ะย้อนไปสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาภายในหมู่บ้านแห่ง1ซอย2ถนนพระราม2กรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุนั้นยอมมอบตัวแต่ผู้ก่อเหตุขัดขืนและยิงปืนตอบโต้ออกมาเป็นระยะก่อนที่เสียงปืนจะเงียบหายไปในเวลาประมาณ 2:00 กว่าจนกระทั่งเวลาประมาณ 5:50 นะคะก็พบว่าเฮียตุ้งผู้ก่อเหตุนอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณชั้นลอยของตัวบ้านและพบอาวุธปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่ข้างศพ1กระบอกส่วนสาเหตุและเวลาของการเสียชีวิตนั้นพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าต้องรอผลตรวจจากนิติเวชแต่ก็ยืนยันว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้ตลอดทั้ง9ชั่วโมงเป็นไปตามยุทธวิธีฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพลตำรวจโทสำราญค่ะสรุปว่าเราวิสามัญคนร้ายหรือคนร้ายยิงตัวเองในประเด็นนี้เดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนกับหมอชันสูตรเพราะว่าเราก็เข้าไปจับคนร้ายแต่ว่ากระสุนที่บางทีเราก็ใช้ในการพังประตูบ้างอะไรบ้างแต่ในส่วนที่คนร้ายเสียชีวิตเนี่ยต้องให้ฝ่ายชันสูตรชันสูตรถึงจะมาได้จะได้ข้อเท็จจริงมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะฆ่าตัวตายในช่วงเวลาประมาณที่สองซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหตุการณ์เงียบสงบเป็นไปได้หมดครับแต่ว่าก็คอยดูผลชันสูตรก่อนเพราะว่ามันข้างในก็ค่อนข้างจะมืดครับแล้วที่เราปฏิบัติการครั้งนี้แล้วว่าหลังจากขึ้นไปแล้วเราพบเขาในลักษณะแบบไหนแล้วคาดว่าเขาทำร้ายตัวเองดับเนี่ยตอนประมาณช่วงเวลาประมาณอันนี้มันยังตอบไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอจากผลชันสูตรที่ออกมาครับเราไปเจอศพหรือเจอร่างเขาที่บริเวณส่วนไหนของบ้านครับอยู่ที่ชั้นลอยครับลักษณะการเสียชีวิตเปิดเผยได้ไหมครับก็เดี๋ยวให้เขาชันสูตรดีกว่าครับอาวุธปืนที่พบบริเวณใกล้เคียงมีกี่กระบอกครับผมเห็นมีหนึ่งกระบอกครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ไม่กล้านั่นก็รอชุดชันสูตร